าสู่ช่วงรวยกับหุ้นนะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยปิดตลาดอยู่ในแดนลบนะคะลงมาอาจจะไม่มากเท่าไหร่ค่ะมูลค่าการซื้อขายก็เบาบางแค่ 30,000 ล้านนะคะมาปิดที่ 1,568.17 จุดค่ะสำหรับวันนี้นะคะแนวโน้มจะเป็นยังไงพูดคุยกันกับคุณรณกิจสารินวงศ์จากบริษัทหลักทรัพย์ AEC ค่ะคุณรณกิจสวัสดียามเช้าค่ะหนุ่ยสวัสดีครับค่ะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นปิดแดนลบนะคะวันนี้น่าจะยังคงซึมตัวต่อเนื่องไหมคะครับก็ดูแล้วปัจจัยตลาดรอบบ้านไม่ได้มีอะไรมากมายในช่วงนี้เลยนะครับปัจจัยบวกกับปัจจัยลบก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเพราะนั้นตลาดโดยรวมผมคิดว่าคงจะเคลื่อนไหวลักษณะคล้ายเมื่อวานนะคุณหมวยครับวิ่งไกลกรอบแคบๆวอลุ่มเบาบางแล้วก็หุ้นที่นักลงทุนจะต้องดูระหว่างวันคงจะเป็นหุ้นเทรดดิ้งไปก่อนระยะนี้นะครับหลังจากประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงสุญญากาศของปัจจัยครับคงต้องรอสักระยะหนึ่งให้มันชัดเจนขึ้นไปก่อนทั้งราคาน้ำมันทั้งดอกเบี้ยนะโดยภาพรวมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วผมคิดว่าในวันนี้ตลาดน่าจะอยู่ในกรอบแคบๆครับระหว่างแนวรับนะครับคุณหมวยนะครับ 1,562 เป็นแนวรับประจำวันแล้วก็แนวต้าน 1,572 จุดครับกรอบน่าจะอยู่ตรงนี้นะฮะยังไม่เห็นปัจจัยอะไรเพิ่มเติมเข้ามานักทุนคงต้องดูเรื่องอะไรบ้างดูเรื่องเกาหลีเหนือหนึ่งเรื่องนะครับดูเรื่องของนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ว่ามีอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ดูแค่2เรื่องนี้ประกอบเข้าไปแล้วก็ราคาน้ำมันถ้าราคาน้ำมันผันผวนมากก็อาจจะกระทบกับหุ้นกลุ่มน้ำมันครับเพราะนั้นนอกนั้นโดยรวมแล้วก็ยังไม่เห็นอะไรครับเพราะนั้นก็คิดว่าปัจจัยตลาดก็คงเป็นปัจจัยที่ยังไม่ถึงกับแข็งแรงอะไรตลาดก็คงจะวิ่งแคบๆต่อไปในช่วงวันนี้ครับคุณหมวยครับค่ะถึงแม้จะยังคงวิ่งแคบๆแต่ถ้าเกิดว่ามองภาพในระยะยาวเรายังมีโอกาสที่จะลงทุนหรือเปล่าครับเป้าดัชนีทางบล.เอซีในปีนี้มองไว้ที่เท่าไหร่คะในปีนี้ของเป้าประจำปีเรามองไม่ได้สูงมากนะครับก็เต็มที่เนี่ยอาจจะเป็นประมาณสัก 1,640 นี่คือเต็มที่นะฮะแต่ว่าโดยรวมเราก็คงมองในช่วงหลังเดือนสิงหาคมไปที่อเมริกาขึ้นดอกเบี้ยครบทั้งปีเนี่ยก็อาจจะทำให้ดัชนีจะมีการย่อตัวในช่วงหลังเดือนสิงหาคมครับเพราะนั้นจากตรงนี้ไปถึงเดือนสิงหาคมหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นแต่ละ1,600ได้นักทุนก็ดูจังหวะตรงนี้ปรับพอร์ตได้ดีครับค่ะปรับพอร์ตช่วงนี้ยังพอที่จะมีหุ้นที่สามารถเลือกซื้อได้ไหมคะคือถ้ามองณจุดนี้เนี่ยนะครับผมว่าหุ้นในกลุ่มลีสซิ่งกลุ่มอาหารยังคงเป็น2กลุ่มเด่นที่นักทุนสามารถจะเทรดดิ้งได้แล้วก็หุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินนะครับนอกนั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ยังน่ากังวลเรื่องเงินบาทแข็งนะครับหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็ยังไม่ชัดเจนเลยเพราะนั้นถ้าดูตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ากลุ่มลีสซิ่งกลุ่มอาหารยังคงเป็นกลุ่มที่เด่นอยู่ในระยะนี้ต่อไปครับค่ะโดยท็อปพิกของ2กลุ่มนี้มีตัวไหนบ้างคะถ้าเป็นกลุ่มลีสซิ่งผมคิดว่าหุ้นบริษัทพัทรลีสซิ่งหรือ IFS นะครับเป็นตัวเด่นสำหรับหุ้นในกลุ่มนี้ส่วนในกลุ่มอาหารนั้นผมคิดว่าก็จะมีอย่าง Exotic Food ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็หุ้นบริษัท T-Mill ก็เป็นตัวที่น่าสนใจครับหุ้นนี้อิงผลประกอบการในไตรมาสถัดไปครับยังคงโดดเด่นอยู่ครับค่ะย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายกันนิดนึงนะคะตอนนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่เดือนใหม่แล้วด้วยนะคะคุณธนกิจคะครับก็เดือนใหม่มิถุนายนน่าจะดีกว่าเดือนที่ผ่านมาแต่ตลาดยังคงวิ่งแคบครับเพราะนั้นนักทุนก็ยังคงใช้กลยุทธ์เหมือนเดิมคือเทรดดิ้งเลือกหุ้นในกลุ่มที่เป็นตัวเด่นในกลุ่มนะครับอยากจะหวานไปทั่วเพื่อให้เลือกตัวเด่นๆแล้วก็เราค่อยมาจับตาดูผลประกอบการไตรมาส2กันว่าจะมีตัวไหนเด่นแต่ผมคิดว่าลีสซิ่งยังคงดีในไตรมาสที่2แล้วกลุ่มอาหารก็ยังคงดีต่อเนื่องครับค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะครับคุณธนกิจสารินวงศ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ AEC ค่ะกำหนดกลยุทธ์ให้กับเราในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามเรื่องราวการลงทุนทุกรูปแบบนะคะการบริหารเงินส่วนบุคคลได้ในรายการตื่นมารวยนะคะ 7:15 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ